ป้านี่ไม่มาแล้วใช่ไหมป้านี่ยังไม่มาไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ไปเลยป่ะยังไม่ไปเลยก็ไม่ได้ไปเลยก็ไปบ้านที่อยู่ไหนไม่ใช่บ้านเลยอยู่ตรงนี้สกุลนี่อยู่พนักแก้วครับใกล้ๆนี่นะพนักแก้วสีสุพรรณนั่งข้าวก็หน่อยแล้วก็มาเด้อจะไปทำอะไรไปเกี่ยวข้าวบ่แม่ป่วยแม่ไม่สบายแม่ไม่สบายป่ะแล้วพี่ระวังกลับวันไหนครับเลยทะเลอะไรนะกลับวันไหนอ้าวตายเลยจะขับรถไปส่งไม่ใช่เหรอเจ้าก็ตอบไปชาติหน้าเจ้าจะถามอีกไงได้ดีเข้าทางเลยเนาะจะไปส่งเขาหรือไงถามอ่ะเออไปส่งกันได้เราเคยไปเคยไปได้เนาะเราเคยไปนะพิษณุโลกตอนนั้นจะไปใครไซบนอกไปกับมีผมกับน้องอีกคนนึงแล้วก็ทางเอื้อยพนิละแล้วก็ยายฮันนี่ครับมาต่อยกับเพียนี่ครับผมสวัสดีครับก็ไปส่งอีเบะเพื่อนป้าบุญถิ่นไม่เห็นมาเลยป้าบุญถิ่นมากับจักรีขอบคุณท่านผู้ชมที่ช่วยติดตามแล้วก็ดูโฆษณาให้นะครับยังไม่พอเนอะเมื่อกี้บอกครบ8แล้วนี่รอส่งยังเหลือ3ตัวนะคุณลุงยังเหลือ3ตัวครับดันดันดันสองพันไลน์ได้นะครับเมื่อกี้8นาทีแล้ว3ตัวเริ่มงานกี่โมงผมขอสักท่าก่อนครับเดี๋ยวลุงมาเดี๋ยวก็ได้อีก2ท่าอย่าฮันนี่ไปไหนอย่าฮันนี่ไปมาแต่เช้าอยู่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นกลับบ้านที่อำเภอเลยนะโพนาแก้วคุณลุงควรพักผ่อนนะครับสักประมาณสัก4โมงก็ได้ครับแต่งั้นก็ถึงเที่ยงก็ได้คุณลุงเป็นวันพักผ่อนสิบ่แล้วไปมันต้องแล้วเด้ก็อันนี้ก็ทางนี้ดำเนินการเองครับผมดำเนินการเองไปใครไปมันนะคุณลุงไม่มาก็ไปเลยลุงไม่มาก็ไปใครไปมันวันหยุดคุณลุงควรพักผ่อนครับดูแลสุขภาพครับเป็นห่วงครับก็ตอนนี้ก็ยุดสู้มือซะครับสุเจ้าอยู่เนาะว้าวอย่างเนาะต้องมาเนาะครับผมครับผมดีแล้วครับนั่งสมาธิไม่ต้องมาเลยข่อยน่ะนั่งสวดมนต์สมาธิอยู่บ้านเฉยเลยครับท่านไม่ฟังลุงพูดอ่ะฟังอยู่คุณลุงบอกว่าก็สุดแท้แต่เพราะว่าตอนนี้เรายึดพื้นที่ไม่หมดแล้วเออเรายึดไม่หมดแล้วพื้นที่แล้วเหรอไม่ใช่แบบว่าเราล้อมไม่หมดแล้วเรากันพื้นที่ไว้แล้วตั้งแต่เราจะเข้ามาโอ้สปอร์ตอะหายไปลายมือเนาะตอนนี้เราเพิ่งสวดมนต์เสร็จเราก็แผ่เมตตาไปแล้วนะครับแผ่เมตตาโอ้สวดถ้าสวดเมตตาหลวงอะเราต้องสวดเร็วหน่อยครับผมปกติจะไม่สวดเร็วขนาดนี้หรอกแต่เนื่องเวลาเราเนี่ยยิ่งบทสวดอะบทสวดพระคาถาต่างๆเนี่ยจะสวดเร็วหรือช้าหรือสวดมากสวดน้อยมันอยู่ที่คนสวดครับผมคนสวดถ้าแต่งตั้งจิตแน่วแน่นะรอบเดียวก็จะมีคนมันจะเป็นต้องสวด108มันจะเป็นต้องสวดข้ามคืนข้ามวันอะไรก็ว่าไปมันอันนี้จำเข้ามาเด้อความคิดค่อยอยู่ในใจค่อยสวดยังไงได้ครับสุดช้าก็เร็วก็เราก็สวดมีคนแอบดูเราแน่นอนลูกในนี้ต้องมีคนแอบดูเราเนาะเนี่ยทุกช่องเนี่ยอ๋อใครแอบดูเราไหนช่องเนี่ยมีคนแอบดูเราเนี่ยลุงจะไปโรงครัวก่อนเลยไปบ้านเลยก็จะกลับเลยครับลุงไม่กินข้าวดึกแล้วลุงไม่กินข้าวพี่เจ้าให้ยังกินอ๋อเอาโอ้คุณลุงกลับดึกก็ได้เพราะว่าจะได้พักผ่อนมื้ออื่นพี่บอกว่าอยากให้คอยพักผ่อนอยู่ให้กลับมื้ออื่นสักบ่ายสามเดี๋ยวก็ให้พักผ่อนเดี๋ยวก็ให้กลับดึกสรุปจะให้เอายังไงเนี่ยโอ้ก็สุดเท่แต่เนี่ยก็เป็นห่วงเป็นใยคุณลุงแหละเอาที่คุณลุงสะดวกครับพื้นที่หมดแล้วยึดไว้เรียบร้อยครับผมอย่าเข้ามายามวิการไม่ได้การนี่ขี้ไล่นะโอ้จันเจ้าคือมังงามแท้เหมือนพี่น้อยครับปูนพูดแล้วโอ้โหงามเลยได้คุณลุงเลยแม่ถ่ายได้แม่มาถ่ายประจันแม่จะถ่ายดูร้ายถ่ายข่อยสุดเจ้าเบื่อมาถ่ายข่อยโอ้ยโอ้ยขอบคุณหลายที่นั่งครับเพราะว่าคงอีกนานนะน่าจะประมาณสัก30นาทีนี่ได้อยู่ได้อยู่ประมาณสัก4-5คลิปนะ
ขออนุญาตแซวคุณลุงนะครับวันนี้ครับโอ้ยมันหายดีเลยมันแซวใครเนี่ย